น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ10เรื่องน่าสงสัยเกี่ยวกับการใส่บาตรพระเรื่องที่ชาวพุทธควรรู้การใส่บาตรที่ถูกต้องโดยพระวิชิตธรรมชิตโตวัดโผเผือกจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ10เรื่องน่าสงสัยเกี่ยวกับการใส่บาตรพระ 1. ต้องใส่ดอกไม้ธูปเทียนหรือเปล่าดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถวายมาตอนใส่บาตรพระมักนำไปบูชาพระพุทธรูปที่วัดต่อถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็ได้เดือดร้อนที่จะต้องไปหามาจัดบูชาดังนั้นเราจะถวายด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธาส่วนธูปเทียนนั้นมีความจำเป็นน้อยโดยเฉพาะหลังจากมีข่าวว่าควันธูปอันตรายต่อสุขภาพทำให้จุดธูปกันน้อยลงส่วนเทียนเล่มเล็กๆที่จัดมาคู่กับธูปในกรองแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจึงไม่จำเป็นต้องซื้อมาถวายให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ 2. ต้องใส่น้ำหรือไม่ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใส่น้ำเมื่อใส่บาตรหลายคนใส่น้ำเพราะกังวลว่าจะไม่มีน้ำดื่มในภพชาติต่อไปแม้พระพุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อหลักธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่บาตรด้วยน้ำจึงจะมีน้ำดื่มในชาติหน้าบุญกุศลเป็นเรื่องของความดีงามของกายวาจาใจที่เราทำไม่ได้ใช้ตรรกะตรงไปตรงมาเหมือนทางโลกมีฉะนั้นแล้วเราคงต้องใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าโทรศัพท์มือถือรวมถึงบุหรี่เหล้าและอะไรอีกมากมายที่จำเป็นต่อชีวิตภายหน้าลงในบาตรด้วยการใส่น้ำนอกจากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นภาระให้พระต้องถือกลับวัดวัดส่วนใหญ่มักมีระบบเก็บน้ำไว้ดื่มไว้ฉันกันอยู่แล้วมีตั้งแต่ใส่โอ่งใส่แท้งหรือมีเครื่องกรองน้ำน้ำใส่บาตรเป็นขวดหรือแก้วเล็กๆจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แถมยังเพิ่มขยะพลาสติกให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับวัดที่ยังไม่มีระบบเก็บน้ำดื่มที่ดีควรช่วยการจัดทำขึ้นจะคุ้มค่ากว่าซื้อน้ำหรือให้โยมใส่บาตรน้ำด้วย 3. ควรใส่ปัจจัยด้วยไหมโดยพระวินัยแล้วพระต้องไม่รับปัจจัยจากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆและโยมไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระไม่เว้นแม้ขณะบิณฑบาตแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลและอุปถากพระเช่นไม่มีโยมติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งจำเป็นให้ขณะเดียวกันพระเนนก็มีกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นเช่นไปศึกษาเล่าเรียนนอกวัดหรือใช้เมื่อเดินทางทุกวันพระจำนวนมากแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดจึงรับและถือปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัวส่วนโยมเองก็คิดว่าการถวายปัจจัยท่านจะได้ซื้อของตรงที่ตรงกับความต้องการใช้หรืออาจเห็นว่าท่านบิณฑบาตได้อาหารมามากแล้วทุกวันนี้นอกเหนือจากใส่อาหารหวานคาวในบาตรแล้วญาติโยมส่วนหนึ่งจึงนิยมใส่ปัจจัยของพระแต่ละรูปหรือแต่ละวัดอาจมีเงื่อนไขต่างกันบางแห่งท่านจะไม่รับเลยถ้าท่านรู้ว่ามีปัจจัยอยู่ด้วยท่านก็จะบอกให้นำออกไปก่อนบางก็ให้มอบให้ลูกศิษย์ที่ตามมา
บ้างก็ไหว้วางบนฝาบาตรอย่างไรก็ตามไม่ควรใส่เหรียญหรือธนบัตรลงไปปนกับอาหารในบาตรและจะเกื้อหนุนต่อพระวินัยมากขึ้นหากญาติโยมกับวัดช่วยกันหาวิธีดูแลพระให้ท่านอยู่อย่างไม่เดือดร้อนและไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเลย 4. ถวายสังฆทานด้วยเลยได้หรือไม่โดยหลักการแล้วการใส่บาตรเป็นการถวายทานแบบเจาะจงต่อพระรูปที่เราใส่ส่วนการถวายสังฆทานเป็นการตั้งใจถวายทานนั้นต่อพระสงฆ์ไม่จำเพาะว่าจะให้แก่ภิกษุรูปใดแม้ว่าขณะถวายสังฆทานนั้นอาจมีภิกษุรูปเดียวออกมาเป็นตัวแทนรับก็ตามโดยทั่วไปแล้วเราไม่ควรถวายสังฆทานขณะใส่บาตรเนื่องจากการถวายมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควรทำให้ผู้ที่รอใส่บาตรต่อต้องเสียเวลารอนานและเป็นภาระต่อพระรูปนั้นที่ต้องนำอาหารและของบริวารที่ได้มาแจกจ่ายให้พระรูปอื่นในวัดควรหาโอกาสถวายสังฆทานที่วัดโดยตรงจะเหมาะสมกว่า 5. ถวายยาสมุดปากกาตอนใส่บาตรได้หรือไม่ระยะหลังมีญาติโยมจำนวนหนึ่งถวายสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารขณะใส่บาตรด้วยเช่นยาดมยาแก้หวัดชุดเครื่องเขียนเป็นต้นซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่จะให้พระได้มีของเหล่านี้ไว้ใช้และไม่ผิดพระวินัยที่พระจะรับแต่โดยประเพณีแล้วบาตรของพระจะไว้รองรับเฉพาะอาหารและวัตถุประสงค์หลักของการออกบิณฑบาตคือไปรับอาหารจากญาติโยมกรณีเช่นนี้การวางที่ฝาบาตรอาจจะช่วยให้พระบางรูปที่ทนถือปฏิบัติเคร่งครัดสะดวกใจที่จะรับยิ่งขึ้นหรืออาจจะมอบให้ลูกศิษย์หรือนำไปถวายเป็นสังฆทานที่วัดจะเหมาะกว่ารูปที่ท่านจำเป็นต้องใช้จะได้เบิกไปใช้รูปที่เราใส่บาตรท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ 6. อยากช่วยพระถือของบิณฑบาตได้หรือเปล่าอาการใส่อาหารลงในบาตรถือเป็นการประเคนอาหารนั้นให้พระแล้วท่านสามารถนำไปฉันได้เลยเว้นเสียแต่ว่ามีใครมาจับต้องอาหารนั้นอีกจะต้องมีการประเคนซ้ำพระจึงจะฉันได้ดังนั้นการช่วยจับช่วยถืออาหารที่บิณฑบาตได้มาไม่ว่ากรณีใดๆไม่ใช่เรื่องผิดแต่จำเป็นต้องประเคนท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนท่านจึงจะนำอาหารนั้นไปฉันได้เว้นแต่ว่าท่านมีสามเณรหรือศิษย์ช่วยประเคนอยู่ที่วัด 7. เผลอไปถูกมือหรือจีวรพระขณะใส่บาตรผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลเมื่อพลาดไปโดนจีวรหรือมือพระขณะบิณฑบาตเกรงว่าจะทำให้พระต้องอาบัติหากการกระทำนั้นไม่ได้มีเจตนาทั้งของพระและโยมก็ไม่ได้มีผลให้พระต้องอาบัติแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อีกเพราะหากขณะใส่บาตรเราตั้งใจทำด้วยอาการสำรวมมีสติรักษากายใจความพลั้งเผลอย่อมเกิดขึ้นได้น้อย 8. พระยืนรอหน้าร้านอาหารอานิสงส์ของทานจะมีมากขึ้นส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับทานด้วยแม้เป็นเรื่องยากที่เราจะไปรู้ว่าพระที่เราใส่บาตรรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงใดแต่พระวินัยระบุไว้อย่างชัดเจนให้พระเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อบิณฑบาตโดยอาการสำรวมทั้งเรื่องการนุ่งห่มการเดินการทอดสายตาการรับบาตรและอื่นๆหากปรากฏอย่างชัดเจนว่าพระออก
บิณฑบาตโดยอาการไม่สำรวมเช่นเดินคุยกันเป็นกลุ่มแย่งกันรับบาตรเรียกร้องให้นำอาหารดีๆมาใส่รวมถึงการยืนประจำอยู่ที่ร้านขายกับข้าวการรับบาตรก่อนสว่างหรือบิณฑบาตไปจนสายมากการนำกับข้าวเวียนไปให้แม่ค้าขายใหม่หรือนำกับข้าวที่ได้ไปขายต่อเป็นต้นการไม่ใส่บาตรพระรูปนั้นหรือแม้แต่ไปบอกเตือนท่านเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำไม่ได้เป็นเรื่องบาปกรรมแต่กลับเป็นบุญกุศลเพราะเรากำลังทำหน้าที่ของชาวพุทธที่เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระศาสนาไม่ให้ใครบางคนมาทำให้ศาสนามัวหมองหรือถูกตำหนิ 9. ต้องทำให้พระจำได้อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในหลักพุทธศาสนาผนวกกับการไม่คุ้นเคยกับวัดทุกวันนี้เมื่อมีคำแนะนำพิธีกรรมแปลกใหม่เกิดขึ้นแล้วผู้คนมักเชื่อและนำมาปฏิบัติโดยขาดการไตร่ตรองจนอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการทำบุญเช่นการแนะนำว่าหากต้องการได้บุญมากต้องทำให้พระท่านจำได้ว่าเรามาทำบุญถ้าใส่บาตรเสร็จให้ลงไปกราบพื้นทันทีหรืออานิสงส์จะมีมากเฉพาะขณะที่ทำบุญดังนั้นขณะที่วางของลงในบาตรจะต้องอธิษฐานอะไรก็ทำขณะนั้นเลยแท้ที่จริงแล้วควรมีสติอยู่กับการทำคุณงามความดีนั้นเลยแท้ที่จริงแล้วความมีสติมีจิตใจที่ใสนิ่งย่อมก่อให้เกิดและรองรับบุญกุศลได้มากกว่าจิตที่หวาวุ่นเต็มไปด้วยความอยากหรือการขอและไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าพระจะต้องจำเราได้หรือไม่ความมากของบุญที่จะได้อยู่ที่การวางจิตวางใจใส่บาตรมากกว่าและข้อที่10ในโอกาสที่ต่างกันจะใส่บาตรเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อเป้าหมายของการใส่บาตรคลาดเคลื่อนจากการฝึกตนให้รู้จักสละรู้จักให้เพื่อเกื้อหนุนพระภิกษุและบำรุงพระศาสนาไปสู่การตอบสนองความอยากความต้องการให้ตนเองได้รับโชครับชัยแคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่างๆการใส่บาตรในโอกาสที่ต่างกันจึงคาดหวังว่าควรต้องมีอะไรที่แตกต่างกันหลายคนจึงมักบอกวัตถุประสงค์ให้พระรู้ก่อนหรือหลังใส่บาตรเช่นวันนี้เป็นวันเกิดโยมเจ้าค่ะวันครบรอบปีคุณแม่เสียครับพระบางรูปก็อาจฉลองศรัทธาให้ศีลให้พรหรือคำแนะนำเพิ่มเติมบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่านก็ทำกิจไม่ต่างจากเดิมนักจุดสำคัญของการตักบาตรในโอกาสพิเศษเหล่านี้น่าจะอยู่ที่การให้มีโอกาสทำสิ่งดีงามได้พบกับผู้ทรงศีลได้รับความสงบเย็นแต่เช้าก่อนที่จะไปเผชิญกับเรื่องราวอื่นๆอีกตลอดทั้งวันกับการได้ระลึกนึกถึงผู้ล่วงลับและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านมากกว่าค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ